ยายครับอันนี้มันเข้ามามือล่ะกำลังขึ้นก่ะฮะตั้งแต่เช้าตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนบ่ายตอนบ่ายครับฟังแต่ฟังนู้นแต่เช้าละอ๋อครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เรียบรางรถไฟนะครับตรงนี้อีกณถนนที่ผมอยู่เนี่ยแห่ม500เมตรนะครับจะน่าจะเข้าสู่ลำพูนนะครับอันนี้นี่คือบนถนนนะผมเดี๋ยวผมจะปาอันเนี้ยมาแห้งนะผมฝั่งนู้นครับฝั่งตะวันตกของรางรถไฟแรงมากเลยแน่นอนมันจะไปที่กาดปลาเหวนะครับนั่นน่ะนี่นะครับทางชนรับประทานผมเป็นว่าเพื่อนหมาสามารถที่จะเพื่อนบอกเลยว่ามวลน้ำที่จะเข้าลำพูนครั้งเนี้ยมันมากมายมหาศาลจริงๆนะครับอันนี้ปากกองมูซิปนะครับนี่ดูมาแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้เป็นหาลำพูนครับผมเพราะว่าผมติดตามพี่เขาอยู่นี่ครับหาลำพูนนะครับให้ดูในเฟซนะครับดูในเฟซหาลำพูนนะครับว่าน้ำท่วมสถานการณ์เป็นยังไงนะครับผมอาจจะส่งไปในทางเฟซของกลุ่มเพื่อนๆแต่ของพี่เขาเป็นพาลำพูนใช่ไหมครับครับผมครับพาลำพูนสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปไหนครับไปโรงพยาบาลสวนดอกไปบ้านสวนดอกโอ้ตรงไปมันไม่ได้แล้วครับซูเปอร์นี่ก็ต้องไปมันจะสวนเลนฝั่งนู้นอ่ะจะช้าหน่อยเสียเวลานิดนึงกลับไปหนองตองครับเพราะว่ามันงี้อันนี้ไปไม่ได้แล้วนะไปคือรถพังคือไปไม่ได้ขอโทษทีนะครับก็จะกลับรถหน่อยครับผมแต่ซูเปอร์เนี่ยมันก็อาจจะติดครับแต่ไปหนองตองเนี่ยไม่ติดแล้วออกคันคลองไปเลยนู่นนะสันปะตองคันคลองอ่ะครับผมนี่ลำพูนครับนี่ครับถามว่าพี่คือใครผมว่าพาลำพูนอยากผมอยู่สท.ครับครับครับขอบคุณครับนี่ครับเอาเดินไปเรื่อยๆครับถึงไหนแล้วครับอีก500เมตรจะถึงที่เคลปูนครับเราจะเคลปูนไปถึงกาดนองไปถึงกาดไปเหวประมาณสักกิโลนึงมั้งครับเป็นกิโลกว่าอันนี้ดูความแรงของน้ำครับแต่น้ำมันจะไปใจไปซื่ออย่างเดียวนะครับมันจะไปเสร็จปุ๊บตรงไหนต่ำมันก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมตรงไหนถ้าต่ำมันก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมมันจะแพออกข้างก่อนถ้ามันเต็มมันถึงจะไปทางหน้าต่อนะครับเปิ้นว่าฝั่งผู้นี่แรงมากเลยฝั่งตะวันตกของรางนะครับฝั่งนู้นนะครับผมแรงมากนะครับน้ำกวงต่อนี่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก่อนจะถึงดูโฮมเนี่ยครับตัวผมอยู่จุดเนี่ยอีก50เมตรจะเข้าเขตละปูนแต่น้ำบางส่วนที่ของห้องเมืองน่ะไปนำหน้าไปก่อนแล้วทั้งขวามือจะมีลำน้ำอยู่อันนี้คือไปก่อนละแล้วแรงมากด้วยนะครับทางขวามือเนี่ยตรงเนี้ยจะมีร่องน้ำซึ่งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งไปคือน้ำมันไปถึงแล้วนะครับผมแล้วน้ำก็จะดันน้ำที่มันน้ำเสียนะครับน่าจะไปถึงปลาเหวอาจจะแรงๆนะครับแต่ฝั่งนู้นอ่ะแรงคือตอนนี้น้ำท่วมทั้งสองฝั่งรางรถไฟเลยนะครับผม
ท่วม2ฝั่งเลยนะครับผมโดยเฉพาะฝั่งซ้ายมือฝั่งตะวันตกอ่ะเปิ้นบอกว่าน้ำเชี่ยวมากนะครับตรงปุ้นลึกก่อนครับลึกดูเท่าไหร่แล้วไปแล้วก็ย้อนกลับมาเลยครับผมแต่นี่แรงมากเลยเนี่ยอันนี้นี่คืออันนี้ครับผมอยากให้คนละปูนได้เห็นนะครับอันนี้คือมันเหมือนกับแม่น้ำเลยนะผมตอนนี้เรียบรางรถไฟเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำสายหนึ่งไปแล้วนะครับผมดูตรงหน้านี่ครับดังนั้นครับหมอหูสิตีเปิ้นแจ้งเตือนกันนะครับโอ้นี่ขับรถนี่แบบนี่เลยครับเนี่ยมันเป็นฝรั่งครับนั่นน่ะนี่ครับฝั่งนี้ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเอ้ยฝั่งทิศตะวันตกของรางรถไฟไอ้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปกาไปเหวย่ะกาไปเหวโดนแน่กาไปเหวโดนแน่นะครับเอาพูดกันง่ายๆโอ้ยว้าโอเคครับเราเข้าใจกันมาเป็นยังนะครับผมเส้นนี้คือฝั่งตะวันออกของรางรถไฟนะผมตรงไปนี่คือไปกาดไปเหวนะครับกาดไปเหวอู้กันซื้อกับโดนแน่ครับนะอู้กันง่ายๆเลยนะผมนะครับเนี่ยความแรงของน้ำเนี่ยอ่ะเนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ยอันนี้ผมยืนขวางน้ำอยู่นี่นะครับอ่ะนะครับดูขาหันกันนะอ่ะเนี่ยเสียงดังเลยเนี่ยโอ้อุตส่าห์ว่าจะบอกเปียกเลยเนี่ยเบิร์ดโอ้น่ะโอ้อันนั้นมามล่ะโอ้ปีกมามแล้วเดี๋ยวก่อนปีกมามแล้วโอ้น้ำแรงโอ้โอเคครับมันเป็นยังครับเราเข้าใจกันครับนะครับผมตามบ้านที่บรรลุตอนนี้ตอนนี้ผมบ่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผมขอแอบตี้มันล่มๆแล้วผมจะอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งตรงนี้ผมอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของรางรถไฟนะผมดูปริมาณน้ำครับซื่อไปเนี่ยจะไปที่ตลาดป่าเหวเนี่ยครับตลาดป่าเหวแล้วมันจะไปไหนแล้วมันก็จะไปลงที่ปิงหางถ้าปิงหางมันล้นมันล้นอ่ะผมมันล้นกันละอ่ะดูปริมาณน้ำว่ามันจะว่าปิงหางจะรับได้ก่อนถ้ามันรับบาดได้มันก็จะล้นพอมันแล้วต่อมันข้ามถนนนะผมมันต้องข้ามถนนก่อนใช่ไหมมันถึงจะลงปิงหางดังนั้นถนนที่ตลาดป่าเหวอ่ะมันก็จะแพร่ไปทางด้านข้างอันนี้ก็คือดูวิเคราะห์ล่ะครับแล้วก็เตรียมพร้อมครับน้ำจะไหลไปทางใดตอนเนี้ยซื่อไปเนี่ยคือละปูนะผมซื่อที่ผมจี้เนี่ยคือไปตรงกับตลาดป่าเหวเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยตลาดป่าเหวเลยคือตอนเนี้ยอยู่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกของรางรถไฟนะครับผมไอ้ครับเมื่อสายในนี่ท่วมก่อท่วมเหมือนกันมอกอี้เหมือนกันต้นยางก็ท่วมอ๋อมันจะตื้อเพราะถนนมันสูงจุดนี้ต่ำสุดจุดนี้ต่ำสุดที่ผมยืนเนี่ยคือต่ำสุดนะครับโอ้โหอันนี้การห้องล่ะครับหน่อยแล้วเนาะแต่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วเนาะนี่ครับละปูนครับน้ำตรงเนี้ยจะไปลงน้ำกวงมดเลยนะครับนะครับถึงแม้ว่ามันจะแบ่งไปทางขวาข้ามซูเปอร์ไปนะผมอันนี้เหมือนข้ามซูเปอร์ไป
มันก็จะไปลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีดอนชัยอ่ะนะครับสีดอนชัยปะอะไรผมอุตส่าห์อ่านมาแล้วเนี่ยชื่ออย่างเหรออะไรเนี่ยลืมไปละชื่อหมู่บ้านอย่างสักอย่างเนี่ยผมลืมไปละนะครับสุมาเตะนะครับว่าแต่สีดอนชัยมันก็คือน้ำกวงครับตรงนี้ไปนะผมซื่อไปก็จะไปลงที่ปิงห่างก็เป็นน้ำกวงนะครับหรือแยกไปตรงนี้นะผมซื่อเข้าไปในปูนก็จะเป็นประพร้อมอย่างหนองแฝกนะครับเนี่ยผมจำชื่อหนองซีแจงนะครับตรงปูนตรงในปูนก็จะไปลงปิงห่างที่อุโมงหนองช่างคืนนะครับและปิงห่างมันก็จะไปลงที่น้ำกวงนะครับอันนี้คือปริมาณน้ำครับด้านหน้าครับนี่คือฝั่งตอนนี้ผมอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของรางน้ำแรงมากนะครับตอนแรกจะบะเปียกโดนจนเปียกนะผมนะครับเพราะว่าโหต้องเดินสู้น้ำบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะผมมันเราเห็นแค่นี้เหมือนมาแห้งนะครับผมแต่แรงมากนะครับทางนายอำเภอเปิ้นก็บอกว่าขอให้ทุกท่านขนของขึ้นที่สูงนะครับผมผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ที่เปิ้นท้องว่าเป็นเคสที่อ่อนไหวครับผมขอให้อพยพนะครับนะครับผมนะครับอพยพไปที่มันสูงนะครับโดยสามารถติดต่อที่เทศบาลในแต่ละท้องที่ว่าได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เริ่มล้นรางรถไฟหรือเปล่าเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวขอทอดขอเอาน้ำออกจากเกือกกันนะครับเพราะว่ามันหนักครับโอ้เหมือนซาเพราะถ้าตีนเปียกกู้วันเนี่ยผมเกือบจะหายแล้วนะครับเท้าที่มันเป็นคันเป็นห้องอย่างเป็นน้ำกัดเท้านะครับนี่ครับน้ำมันเริ่มซึมเข้ามาที่รางแล้วนะครับโอ้โหคุณลุงครับคุณลุงคนบ้านปากกองนี่เนาะคนบ้านยางเนิ้งบ้านยางเนิ้งเคยมีก่อนในตั้งแต่ที่ผ่านมาในมาเคยใน18ปีที่ผ่านมาไม่ใช่มาเคยคุณลุงอายุเท่าไหร่อ่ะ62แล้ว62มาเคยเห็นแบบนี้หรือว่าเคยมีอยู่มันมีแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันนี่ไม่ใช่แบบนี้โอ้โหอันนี้ครับมวลน้ำมันมากมายมหาศาลครับโอ้โหนะครับไหนครับโอ้อันนี้ลึกก่อลึกอยู่นะลึกอยู่นะต้องเสียงหน่อยตัดสินใจคนเดียวเนาะผมเดินมาเรื่อยๆหน้าจุดนี้ครับต้องบอกก่อนครับอยู่ห่างจากเขตละปูนไปประมาณ500เมตรนะครับมันก็ก้อยๆไปแบบนี้ครับไปตามทางรถไฟเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับแต่ฝั่งตะวันตกของรางน้ำจะแรงครับฝั่งตะวันออกที่เป็นลำเหมืองน้ำจะแรงนะครับนี่ครับผมมาไลฟ์สดมาแจ้งบอกเฮือพี่น้องคนละปูนครับว่าก็จากข้อมูลของชลประทานครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่เคยเจอน้ำขนาดนี้มาก่อนนะครับน้ำมหาศาลมากมายขนาดนี้มาก่อนแล้วผมก็สอบถามคนแถวนี้ว่าเคยเหตุการณ์อีมาก่อนเพิ่นก็ว่าบ่เคยนะผมนะครับจะได้เป็นข้อมูลการตัดสินใจนะครับตีต่างในอำเภอเมืองละปูนเพราะว่าคือทุกตำบลน่ะที่เปิ้นอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับคือขนย้ายของขึ้นที่สูงนะผมอันนี้เนี่ยตอนนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยก็เริ่มมาละนะครับน้ำมันน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ
ามหัวเปิ้ลโมนะครับก่อนที่มันจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่แบบต้องเอาเรือเข้าไปหาต้องเอาเรือเข้าไปนะผมเราก็อาจจะต้องวางแผนก่อนนะครับว่าควรจะทำอย่างไรดีนะครับพอต่อเนี่ยเชียงใหม่นี่หนักมากๆเลยนะครับถ้าละปูนโดนแหมนะครับผมการช่วยเหลือมันก็จะมาเยอะครับมันจะมาตีคนที่ผมตีเปิ้ลแต่ตีเปิ้ลบอกผมนะครับคือตีเชียงใหม่นะครับมันกดนักอะครับการไปเหวนี่ยังมาถึงเตื้อนะครับตอนนี้พวกเรามีเวลานะครับมันยังมาข้ามเขตเมืองละปูนเตื้อนะครับน้ำมันก็ก้อยไปนะครับคนละปูนยังพอมีเวลาที่จะตัดสินใจพิจารณานะครับว่าเราจะเอาอย่างใดดีผมมาสบายตังท่านชลประทานละปูนเปิ้ลก็บอกในข่าวว่าในข่าวของสวทว่าณปัจจุบันน่ะคือจะมีสิ่งก่อสร้างภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปอะครับพอมันเปลี่ยนไปเปิ้ลมาสามารถที่จะกำหนดทิศทางของน้ำได้เปิ้ลเลยพยายามเอาน้ำลงน้ำกวงช่วงเนี้ยเปิ้ลพยายามเอาน้ำให้ลงน้ำกวงให้มากที่สุดเพื่อเปิ้ลที่จะได้พยากรได้ควบคุมน้ำได้ว่าควบคุมน้ำเพื่อเปลี่ยนประสิทธิภาพอย่างนี้ดีกว่านะครับผมถ้าน้ำมันลงไปในน้ำกวงนะครับก็สามารถจะควบคุมปริมาณน้ำควบคุมนั่นควบคุมนี้ได้ว่าได้ง่ายแต่ถ้ามันน้ำมันเลิงเนี่ยการควบคุมมันยากมากนะครับนี่ครับแปลว่าตรงโซนนู้นนะครับน่าจะลึกมากนะครับโหดูฝั่งนู้นน่ะลึกมากนะครับผมยังอยากบอกนี่ครับหลายคนจะมาถึงไหมนะครับผมคนสารพีเปิ้ลก็บอกว่าคิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงสารพีอ่ะนะครับคนหนองคนถนนมหิดลเปิ้ลก็คิดไม่ถึงว่ามันจะขึ้นมานะครับผมก็มาจ้างว่าได้อ่ะนะครับไม่สามารถคาดการได้อ่ะครับตอบมาได้นะครับผมแค่เอาข้อมูลที่ได้มาจากชลประทานที่เปิ้ลบอกว่าเปิ้ลมาเคยเจอมวลน้ำมากมายมหาศาลอย่างนี้มาก่อนมันเป็นมากที่สุดในประวัติการนะครับตรงนี้อยู่ที่ปากกองครับก่อนจะเข้าเขตละปูนนะครับผมท่วมมหิดลบ่อปอนะครับถ้าเรามหิดลนี่คือเลยหนองหอยมาหน่อยหนึ่งมันยังลามไปท่วมไปที่ซุปเปอร์ฝั่งนู้นเลยนะครับมันหอมว่าบ้านอย่างผมจำชื่อได้เมื่อกี้สะอาดมาแล้วผมนะครับท่วมไปฝั่งซุปเปอร์และสุดท้ายฝั่งซุปเปอร์ที่ท่วมไปมันก็ลงน้ำกวงครับน้ำทุกอย่างเนี่ยที่นะครับผมที่มาจากเชียงใหม่ที่ท่วมเชียงใหม่อ่ะส่วนใหญ่จะกลับมาลงที่ลำพูนเพราะว่าที่ลำพูนนี่จะเป็นจุดที่ต่ำนะครับผมเป็นจุดที่เพราะว่าเป็นปากน้ำนะครับผมเปิดหนึ่งบ่อครับไปตั้งหน้าเรื่อยๆอ่ะลึกเรื่อยๆนะครับเปียงแอลเปียงโอ๊กพุ่นนะผมบนถนนเส้นนี้นะครับอย่างที่ผมได้ไลฟ์โซตอนตะคืนนะครับผมจากคำบอกเล่าอ่ะรถเก่งจอดบนถนนเนี่ยประมาณท่วมนะครับผมนะครับฝั่งนู้นโอ้โหไหลแรงมากนะครับนี่เปิ้ลมาน่าจะมาแจกแจกข้าวแจกน้ำนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนนะผมที่บ่ได้นะผม
อันนี้คือไปเป็นกลางต้งกลางนาครับโอ้ดูดิครับความแรงของมันนะก็อยู่ที่ทุกท่านตัดสินใจครับลำพูนเฮาพอมีเวลานะครับผมพอมีเวลาที่จะตัดสินใจและลงมือทำนะครับน้ำมันอุตส่าห์ก้อยๆมานะครับน้ำมันก้อยๆมานะครับแต่คืนนี่มันอยู่ที่ปลาแดดที่แยกปลาแดดแต่ตอนนี้มันเริ่มก็มันมายังมาถึงดูโฮมเตอร์ที่บนถนนที่เลยมันยังมาถึงบนถนนมันมาถึงว่าดูโฮมเตอร์ดังนั้นเรามีเวลานะครับที่จะตัดสินใจดูรถบรรทุกที่เปิ้ลถอยไปนะครับผมแต่ตอนแรกมันเหมือนจะท่วมไอ้ตรงกันจนนะผมเปิ้ลถอยไปนะครับนี่ครับดูมวลน้ำครับและมวลน้ำนี่จะไปไหนผมต้องย้ำเสมอมวลน้ำนี่จะไปไหนนะครับผมมันก็ไปลงน้ำกวงนะครับผมตรงนี้อันนี้ผมอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของรางรถไฟนะครับต่อไปผมจะขึ้นไปดูอันนี้คือฝั่งที่ตอนออกของรางที่ผมว่ามันแรงเนี่ยจะไปกาดไปเหวนะครับเส้นหน้าเนี่ยนี่ครับเริ่มเลอรางรถไฟแล้วก็รางรถไฟครับผมว่าสูงมาสูงอ่ะดูอ่ะนี่ครับผมรางรถไฟที่ต้องสูงอ่ะครับนี่ครับก็ดูความแรงครับผมกล้าไปครับตรงนั้นนะครับดูความแรงจะขออยู่ที่โฮมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมือถือร้อนนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นแม่น้ำเลยนะครับนี่นะครับนะครับผมได้เขียนที่แคปชั่นครับที่นี่ก่อนจะถึงเขตของละปูนประมาณ500เมตรครับน้ำมันยังค่อยๆเดินทางนะครับผมเพราะว่าทำไมถึงค่อยๆมาเดินทางครับเพราะมันยังมีแก้มลิงนะครับเป็นทุ่งเป็นนานะครับที่ฮับน้ำแต่ฝั่งนี้ครับมันเป็นบ้านคนนะครับมันเลยพุ่งไปยังกาดไปเหวโดยตรงเลยนะครับตรงนี้นะครับน้ำนักมันนักก่อนต้องดูครับเนี่ยมันเนี่ยท่วมรางรถไฟแล้วอ่ะครับนี่นะครับอันนี้คือสถานการณ์จริงพื้นที่จริงเลยนะครับผมได้มาพอเลยว่าณเวลานี้อยู่ที่ไหนอย่างไรคือตัดสินใจครับนะครับเมื่อพี่น้องเราคนละปูได้ตัดสินใจว่าควรจะทำอย่างไรอ่ะนะครับตามคำถ้าเป็นนายอำเภอเปิ้ลบอกนะครับถ้าคำเตือนของนายอำเภอที่เปิ้ลแจ้งก็คือว่าเมื่อเก็บของสิ่งมีค่าบกขึ้นบนที่สูงและเคลื่อนย้ายนะผมผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนที่เปิ้ลเปราะบางเนาะนะครับผมไม่แน่ใจคือนะครับว่าอย่างไรเปราะบางนะครับคือไปที่ที่มันปลอดภัยนะครับของเขตเพราะว่าเขาเขตในอำเภอเมืองอ่ะครับนะครับนี่นะครับย้ำเลยนะผมย้ำตรงนี้จะไปกาดไปเหวนะผมถ้าซื่อไปนี่คือจนกาดไปเหวพอดีอ่ะครับผมจนที่โซนที่เป็นขายพักอยู่ตั้งหลังนะครับถนนเส้นนั้นนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับว่าจะทำยังไงต่อกันดีนะครับจะถึงที่ไหนที่นั่นที่นี่ไหมนะครับ
ตอบบ่ได้จริงๆครับจะถึงที่ไหนนั่นแต่เฮาโชคดีครับที่1น้ํากวงที่น้ําเหนือน้ํากวงมาเติมนะครับน้ําฝนดูพยากรณ์ก็บ่มีฝนนะครับแต่เรามีน้ําปิงที่ไปขัดขวางให้น้ํากวงมันออกจ้านะครับผมจะอธิบายอีกครั้งนะผมน้ำนะผมที่ท่วมจากเชียงใหม่นะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งจะไปที่เพราะว่าเรียบน้ำปิงปุ้นนะครับผมอันนั้นก็จะออกน้ำปิงแต่อีก2ส่วนนะครับจะมาตรงจุดเนี้ยนะครับกับจุดหนองจังคืนนะครับจุดหนองจังคืนกับจุดอุโมงค์นะครับสองส่วนนี่แหละมันจะลงน้ำกวงทั้งหมดเลยนะครับผมสองส่วนนี่จะลงน้ำกวงทั้งหมดเลยอันนี้นี่คือหัวมันนะครับหัวของมวลน้ำเป็นแนวหน้าส่วนที่สูงที่สุดยังมาเตื้อนะครับและมันยังมาเข้าละปูนเตื้อนะครับเรียบรางรถไฟทั้งสองฝั่งถนนที่เส้นต้นยางก็โดนนะครับเอามาเป็นเพราะว่านำภาพเหตุการณ์สถานการณ์จริงคือทุกคนได้ตัดสินใจครับว่าจะทำยังไงกันต่อน้ำตรงนั้นเหมือนบัดใจธรรมดานะผมเชี่ยวนะครับนั่นน่ะน้องครับต่างที่ต้นยางท่วมหน้าก่อครับว่าอ๋อแต่ต้นยางตรงนี้บ่ท่วมเตื้อนะครับอ๋อแต่มันอยู่ที่แยกไฟแดงพุ่นอยู่นะครับเนาะครับครับแต่ตรงนี้บ่ท่วมเตื้อนะครับเนาะครับผมครับผมนี่ครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ท่านชลประทานลำพูนนะสำรวจสถานที่จริงสวัสดีครับหานี่หาลำพูนครับอันนี้ท่านชนประรับประทานลำพูนครับผมมาลงพื้นที่จริงครับผมเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่มีอะไรจะพูดกับนี่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะผมพูดดังๆได้เลยครับก็ตอนนี้ก็กำลังสำรวจปริมาณน้ำครับก็มันเกินที่คาดการแต่ก็ยังว่านะครับขอยังไงฝากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้าทางการมีอะไรเตือนไปนี้ก็ขอให้ช่วยปฏิบัติตามครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวทางชลประทานเราพยายามจะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จะหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับตัดลงน้ำกวงให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจครับผมครับผมนี่ครับชลประทานลำพูนเกาะนี่ครับผมขึ้นหลังกระบะแล้วมาดูน้ำมาดูที่นะครับตะกี้ยังท่วมมานิดเดียวนะครับผมที่รางรถไฟมาเดียวขึ้นมาแล้วนะครับผมย้ำนะผมซื่อไปทางขวามือที่ไหลล่างๆเนี่ยคือไปกาดไปเหวนะผมน้ำตรงนี้นำไปก่อนแล้วนะครับน้ำตรงนี้คือนำไปก่อนแล้วนะผมคือนำถนนฝั่งนี้นะผมน้ำฝั่งตะวันตกของรางนะผมไหลแรงและไปเร็วกว่าฝั่งตะวันออกของรางนะครับมีรถไปรับนะครับ
นะครับเอาเฉียงซูเปอร์ไก่ๆอยู่ตรงนู้นนะครับซูเปอร์สิ่งที่เราบ่เคยเห็นก็ได้เห็นนะผมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบ่น่าเชื่อนะผมเกิดมา25ปีเนี่ยผมก็บ่เคยเห็นนะผมมาบ้านอาอยู่ไหนนี่เหรอครับอยู่ไหนนี่สูงเหรอครับอันกุ้งแยกนี่เข่าหัวเข่านะครับน้องประมาณเกือบเมตรนะครับน้องยังจะมาทางซอยหลังโรงพยาบาลนี่อันนี้คือซอยหลังโรงพยาบาลหรอรู้ป่ะจ้ะแหมซอยอ๋อแหมซอย1ใช่มั้ยเพราะมีร่องน้ําอยู่ตรงนั้นแม่นๆพอจะคืนผมมาพอมีร่องน้ําไอ้เนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็ทัดไปเห็นซอย1ครับผมโหแต่น้ํานี่แรงมากนะแรงๆเหมือนแม่น้ําเลยอ่ะเนี่ยมันบีบอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แต่หลังนี่มันจะมีกําแพงแต่หลังส่วนใหญ่อย่างเงี้ยนะจะเป็นผนังไอ้ผนังไว้ทําโดยธรรมชาตินะผมมันจะกันแรงมันก็เลยเป็นลําคลองไปโดยธรรมชาติเลยนะผมเนี่ยครับผมโอ้เป็นกำลังใจนะครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับแรงมากเนาะนี่ครับผมอันนี้เป็นแก้มลิงสวัสดีครับนี่ครับอันนี้คือไหลลงไปในแก้มลิงนะผมตรงฝั่งตรงนี้จะเป็นน่าจะน่าจะเป็นห้องเหมืองนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องครับเนาะเป็นลำน้ำเป็นไรนะแล้วไม่มีลำน้ำไหมครับผมไม่มีอ๋อเหรอครับไม่มีลำน้ำอ้าวแล้วที่มันหลังผ่านที่หลังดูโฮมล่ะครับก็มันก็ไหลไปเนี้ยไม่มีแล้วมันก็ไหลไปลงนั้นใช่ไม่มีร่องน้ำไม่มีร่องน้ำอยู่ที่เดินแดนขึ้นอ๋อมีร่องตรงนี้ที่มันไหลด้วยใช่ไหมครับผมใช่นี่อันนี้คือร่องน้ำน้อยใช่ไหมครับผมใช่นี่คุณลุงอยู่บ้านไหนครับบ้านเนี้ยบ้านปากคลองอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้74เคยมีแบบนี้ไหมเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้โอ้นี่อายุ74ครับผมคน102ปีก็เพิ่งมาหันนี่อ่ะ102ปีเพิ่งมาหันเดี๋ยวนี้โอ้อันนี้เหตุการณ์เนี่ยเอาเรื่องเป็นรัก100ปีเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เออใช่โอ้โหพูดแล้วขนลุกไม่เห็นเดี๋ยวนี้โอ้โหเนี่ยครับโอ้102ปีคนที่ที่จะมีป้าแม่อุ๋ยป้าอุ๋ยหน่อที่อายุ100พ่อของคุณลุงอายุ102ปีกำลังมาเคยเห็นใช่โอ้โหหัวเราะไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นเนี่ยครับผมไปไหนครับไม่ได้ครับพี่แล้วพี่จะไปไหนล่ะครับจะไปเชียงรายพี่ต้องไปออกซูเปอร์นั่นแหละไปซูเปอร์นั่นแหละพี่ตั้งไปบ้านทิอ่ะมันต้องออกทางสันกำแพงอ่ะครับแน่นละงงพี่งงไหมพี่ ไม่เคยมา ใช่ไหม ผมบอกว่าไงเดียตรงเนี้ยกับซูเปอร์อ่ะน้ำก็ท่วมดังนั้นพี่ต้องข้ามซูเปอร์ไปฝั่งนู้นข้ามเขตลำพูนไปเลยต้องมันจะมีพี่ตั้งใช่แล้วก็ตั้งไปใช่ถนนตรงเนี้ยก็ซูเปอร์อันนี้ก็ท่วมพี่ต้องข้ามซูเปอร์ไปคือไปทางที่ออกมาที่อำเภอบ้านทิที่จำไว้อำเภอบ้านทิบ้านแล้วก็ทอทงสระอีบ้านทิแล้วก็ต่อไปด้วยสันกำแพงหรือพี่เป็นบ้านทิแล้วก็ต่อไปเชียงรายต่อเลยนี่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวแต่บ้านทิทอทงนะครับโอเคพี่ไปบ้านทิแล้วก็พี่ต่อไปด้วยเชียงรายเลยเดี๋ยวมันจะพาพี่ไปเองเส้นไหนโอ้มันต้องลัดหมู่บ้านเลยพี่คือมันไปเส้นตรงไม่ได้แบบปกติขึ้นมาไม่ได้แล้วไงตรงหน้าเนี่ยมันก็จะซูเปอร์มันท่วมไงพี่แต่มันไปได้ไหมมันจะมีฝั่งนู้นอ่ะที่มันไม่ท่วมแต่ร่มจะติดมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะท่วมไหมใหญ่นี่คือท่วมครับคือฝั่งที่เราจะไปเนี่ยท่วมครับพี่ก็ลองดูว่ามันฉีดพี่ต้องมันจะมีสีแดงไหมพี่ต้องเขียนว่าโทษทีนะครับมันจะมีคำว่าจราจรเดี๋ยวนะอุ้ยเมื่อกี้ไหนละนี่คำว่าจราจรนี่พี่ลองดูมันแดงไหมเนี่ยไหมตอนเนี้ยเราอยู่นะพี่มันแดงเถือกเนี่ยคือเราไปไม่ได้ไงดังนั้นพี่ก็ต้องลัดเนี่ยแต่ไม่รู้ข้างหน้านี่ไปไม่ได้แล้วพี่ต้องถอยก่อนนะครับเองนิดเดียวนะผมไม่ได้เลยพี่อันตรายมากเกือบพี่ไปไกลอีกอ่ะนะครับไปอีกไกลเลยเป็นกำลังใจให้นะครับไปอีกไกลเลยนะครับเราจะเสี่ยงดีกว่าพี่
ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยบนรางเนี่ยพี่เนี่ยบนรางเนี่ยถ้าไปนี่เรียบร้อยแน่นอนครับมิดคันนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลครับตอนนี้เหรอครับน้ำถึงเคลพุทธแล้วยังเดี๋ยวผมจะปลาไปพอยังมาหน้าถึงเตื้อนะครับจุดที่ผมอยู่นี่คืออีก500เมตรจะถึงที่เขตละปูนนะครับพอเขตละปูนไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะถึงดูโฮมแล้วไปอีก1กิโลจะถึงตลาดกลางประเหวนะครับซึ่งตลาดกลางประเหวจะโดนน้ำเส้นนี้นะครับเส้นขวามือเนี่ยคือเส้นทิศตะวันตกของรางไหลแรงและเร็วจริงครับเหมือนเป็นลำน้ำสาขาหนึ่งเลยนะครับก็มาไลฟ์สดเพื่อให้ทุกท่านเป็นข้อมูลจะได้เตรียมพร้อมครับน้ำตรงนี้ตั้งแต่เชียงใหม่มาจะไปไหลไปลงที่แม่กวงนะครับตีอุโมงค์นะผมน้ำตรงนี้จะข้ามไปที่ซูเปอร์นะครับน้ำตรงนี้นะผมจะอู้โดยรวมน้ำตรงนี้นะผมคือน้ำที่ล้นมาจากเชียงใหม่นะครับ1จะข้ามซูเปอร์ไปแล้วก็ไปไหลลงน้ำกวงที่คือข้างซูเปอร์ไปแล้วไปไหลลงน้ำกวงที่อะไรนะบ้านศรีดอนชัยที่เป็นพระยืนสวยๆครับผมส่วนที่2จะมาตรงเนี้ยซื่อไปที่การหลังการปลาเหวลงปิงห่างที่การปลาเหวนะผมส่วนที่3นะครับก็จะไปปุ้นหนองเชื่อคืนนะครับรอยต่อหนองเชื่อคืนรอยต่ออุโมงค์กับหนองแฝกอันนี้มวลน้ำจะยิ่งอาจจะเยอะกว่านี้มากๆด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะไหลตรงนู้นนะผมไหลเข้ามาที่ปิงห่างกันดังนั้นปิง3สายที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะไปไหลไปที่น้ำกวงนะครับมันไม่ได้ไปไหนครับมันไปที่น้ำกวงแล้วน้ำกวงก็จะไปออกที่น้ำปิงที่ศพทาซึ่งตอนนี้ที่ศพทาน้ำปิงสูงน้ำกวงระบายออกยากเราเลยเห็นว่าตอนนี้น้ำกวงขึ้นชั่วโมงละ2เซน2เซน2เซนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า4เมตรเท่าไหร่แล้วนะผมจะเป็น4เมตร30สักน่าจะเซา6เซาเซา7ก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกครับที่ไหนจะรอดไหมรอดไหมนี่ผมบอกไม่ได้เลยเพราะแต่ละที่น้ำมันออกไม่ได้น้ำออกมาได้มันก็ตันนะครับมันก็ครับผมนะครับคือมันก็ครับผมอย่างเช่นตอนเนี้ยที่ศพทาปากร้องประตูป่าล่องเชี่ยวล่องกาดอันนี้คือท่วมนะครับคือน้ำมันออกน้ำปิงมาได้อ่ะครับพอน้ำมันออกน้ำปิงมาได้มันก็มันออกมาได้คือมันออกได้น้อยนะผมเปิ้นก็เอาสูบไปใส่แล้วนะครับแต่เอาแบบแป้ครับแต่ก็โชคดีขนาดที่มันเหมือนมีฝนเนาะที่บ้านยู 4.5 เมตรผมจะบ้านยูเนาะมันหลังจุดตีท่านางนะผมเราต้องเอาท่านางเป็นอย่างเนาะเป็นแกนนะครับอันนี้ก็เริ่มขนย้ายนะผมอ
เดี๋ยวก็ไหลลูกนี่ครับผมจะปามาพอน้ำที่ฝั่งทิศตะวันตกของรางรถไฟนะครับผมฝั่งทิศตะวันตกของรางนะผมคือฝั่งนี้มาดูกระแสน้ำนะผมว่าแรงไม่แรงนะครับตรงนี้ดูนะครับนะครับตรงนี้แหละครับที่จะไปกาดปลาเหวนี่นะครับเส้นนี้จะไปถึงกาดปลาเหวก่อนเส้นตะวันออกของรางเพราะเส้นนี้ไหลแรงและเร็วนะครับผมนะครับขนาดผมยังปิ๋วเลยเนี่ยครับนี่นะครับเส้นนี้ตัวตกของรางดูความแรงของมันนะครับเดี๋ยวขอหลบร้อนแป๊บหนึ่งนะผมแดดก็ร้อนนะวันนี้แดดดีนั่นก็คือโชคดีที่ฝนมันมาตกถ้าฝนมันตกนะผมแล้วก็โชคดีที่น้ำเหนือมาครับน้ำตังดอยสเก็ตนะผมมาโอ้โหถ้าน้ำดอยสเก็ตไม่แหมนี่โอ้โหน้ำบ้านที่ไม่แหมนี่โอ้โหเรียบร้อยครับลำพูนนี่นี่ครับมันค่อยๆเดินทางไปนะครับผมแต่ฝั่งนี้มันบอกก้อยแล้วผมมันก็ผมไปโล่ๆอยู่นะฝั่งตะวันออกของรางเนี่ยครับที่สื่อไปก่อนไปกาดปลาเหวเนี่ยนะผมตรงนี้ก็จะไปลงที่ปิงห่างที่กาดปลาเหวนะครับถ้าปิงห่างมันมาล้นตะลิ่งมันก็จะไหลไปตามคลองปิงห่างแต่ถ้ามันล้นตะลิ่งนะครับมันก็จะเลอนะครับผมนี่ดูปริมาณน้ำที่ขาผมนี่ไม่รู้ว่าแรงไหมผมว่าแหงอ่ะครับเนี่ยนี่นะครับดูดิเดี๋ยวพักเครื่องแป๊บนึงครับเครื่องร้อนมากเลยตรงฝั่งที่ต้นยางนี่มาท่วมจนนะครับหน่อยมีไปบางจุดที่มันเลอไปครับฝั่งทางนู้นแต่ฝั่งลายต้นยางเนี่ยท่วมแล้วที่เป็นบ้านคนเนี่ยท่วมแต่ถนนเป็นบางจุดที่เลอไปบ่ได้ถนนนี่ยังไม่ได้เจอเพราะถนนมันสูงครับครับผมโอ้โหนะฮะโอ้ยแรงนะเนี่ยน้ำแรงนะครับโอ้โหสวัสดีคุณตาครับคุณตาเคยมีเหตุการณ์อีกก็ครับตั้งแต่คุณตาอยู่มานี่90คุณตา90แล้วเหรอโอ้โหแข็งแรงมากเลยมาหันเดี๋ยวนี้ครับอ๋อไปเข้าอยู่ต้องรอไปจะเข้าด้วยนี่ครับนี่ครับผมกระสอบทรายมาให้หน่อยเอากระสอบเอากระสอบทรายไหมเป็นเอากระสอบทรายไม่ได้เปิดประตูอันนี้มาจากไหนนะนั่นเอามันไหลมากอ่ะท่านกับปอยมันไหลไปพุ่งกับเรา นี่ครับมันเอากระสอบทรายว่ามาฮื้อครับผมแต่มันก็มีโอ้ยอ่ะไปครับบ๊ายบายไปก่อนไปหยุดพุ่งก่อนนะครับผมนี่ครับก็ต้องระวังสิ่งของที่มันขวางทางน้ำนะผมนี่ครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมจะโอ้โหตรงนี้บอกเลยนะครับกราบไปเหวโซนนั้นเตรียมพร้อมครับเห็นมาเมินมันไม่แน่นอนนะครับน้ำแรงขนาดนี้ครับอันนี้แค่หัวมันอยู่นะครับเนี่ยมันโทรหาพี่นะพี่ว่าอีนี่โทรมาไม่ปกติละอีบอลโทรมาเนี่ยI'm sorry.
อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปดูในจุดของที่ว่ามันถึงไหนละนะครับในตีละปูนนะครับน้ำมันเฮาต้องบอกผมว่ายังโชคดีที่น้ำมันก้อยๆไหลครับผมเพราะในโซนนี้จะมีแก้มลิงเพราะว่าแก้มลิงคือที่พักน้ำนะผมที่น้ำจะที่เป็นพื้นที่กว้างนะผมแล้วมันจะพักน้ำนะครับก็นะครับพี่น้องจาระปูนนะผมที่อยู่มันผมว่าน้ำแต่มันก็จะเลอไปเรื่อยๆนะผมเลอไปเรื่อยๆโดยพื้นที่ต่ำสุดคือที่เรียบรางรถไฟนะผมเพราะมันจะมีห้องน้ำปิงห่างอยู่ตรงนั้นนะครับน้ำมันยังไปแบบช้าๆเพราะมันเลอออกข้างนะครับผมนี่คือผมว่ามันก็ยังแควนอยู่มันไม่ได้เร็วนะผมนะครับดีครับดีครับที่ฝั่งขวามือฝั่งตะวันตกว่าของรางที่มันไปเร็วเพราะว่าจะมีบ้านคนอยู่แล้วจะมีกำแพงครับนะครับผมดูครับน้ำแต่ตอนนี้น้ำมันข้ามรางได้มาบางส่วนแล้วนะครับแล้วตรงห้องตรงเนี้ยมันก็จะมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ดังนั้นตรงเนี้ยมันก็จะไปก่อนผมนะมันก็หมองว่าไปถึงที่อันนี้ยังที่อย่างเหรอที่ปลาเหี่ยวยังนะครับผมโหดูฝั่งนู้นน้ำค่อยๆไปครับนะผมเริ่มจากริมรางนะผมเนี่ยมันจะไปจากริมรางตรงนี้ริมรางก่อนแล้วมันจะค่อยๆมาฝั่งนี้นะผมแต่บางส่วนที่มันมาแล้วนะครับผมมันก็จะเข้าแก้มลิงตรงนี้อย่างที่เปิ้นว่าครับที่นักวิชาการว่ามันจะเข้าเพราะว่าเป็นแก้มลิงมันจะเข้าไปที่แก้มลิงก่อนทำให้มันชะลอน้ำที่จะเข้ามาถึงละปูนครับดังนั้นพี่น้องจะละปูนมีเวลาครับถ้าสังเกตครับฝั่งนู้นครับดูครับไหลเหมือนน้ำป่าครับผมนั่นน่ะถ้าใครเห็นถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็พิจารณาครับผมสามารถที่จะบอกได้ว่าที่ไหนท่วมมาท่วมแต่มันแรงและเร็วมากนะผมสำหรับฝั่งนู้นนะผมเนี่ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่หลังการปลาเหวครับตรงนี้ผมน่าจะอยู่แหม500เมตรจะถึงเขตละปูนนะครับย้ำมาถึงเขตละปูนเตื้อในน้ำที่อยู่บนถนนของถนนฝั่งที่ตะวันออกของรางย้ำมาถึงละปูนเตื้อแต่ฝั่งที่ตะวันตกของรางเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าถึงแล้วหรือยังผมว่าถึงแล้วนะครับถึงเขตละปูแล้วแต่ผมว่าไปถึงกาดแล้วหรือยังนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับมือให้ดีอันนี้คือส่วนหัวนะผมนี่คือส่วนเพราะว่าทับหน้าของน้ำมันยังมีกลางๆอยู่นะครับมันยังมีจุดพีคที่มันก้อยๆเคลื่อนมาอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวผมจะไปที่หลังกาเปียวไปดูน้ำปิงห่างนะครับ